ก็วันนี้ได้มาสังเกตการนะครับในการตรวจค้นของสารวัตรสืบสวนสนพญาไทนะครับซึ่งได้รับเป้าหมายให้มาตรวจค้นที่บริเวณอพาร์ตเมนต์ที่นี่ครับซึ่งเป็นน่าเชื่อว่าเป็นที่หลบซ่อนของบุคคลตามหมายจับนะครับแล้วก็น่าเชื่อว่าเป็นที่ซุกซ่อนของอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุตลอดจนเป็นที่ซุกซ่อนของเสื้อผ้าของผู้กระทำความผิดนะครับซึ่งเราอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้นะครับจากการตรวจค้นข้างบนเนี่ยก็ไม่พบตัวผู้ทำความผิดนะครับไอ้โจ้เนี่ยไม่พบเสื้อผ้าก็ไม่พบนะครับแล้วก็สิ่งของไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายในห้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้พยานหลักฐานจากข้อมูลนะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่เนี่ยซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานเชื่อมโยงที่เราจะนำไปสู่ในการจับกุมต่อไปครับตัวโจ้เขามีความเกี่ยวข้องหรือว่าทำหน้าที่อะไรยังไงในระหว่างที่ก่อเหตุเขาเป็นคนยิงด้วยหรือเปล่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแต่ว่าอยู่ในกลุ่มของผู้ก่อเหตุฝั่งไหนคะฝั่งโต๊ะสนฝั่งเจ้าของพื้นที่ฝั่งเจ้าของพื้นที่ครับอย่างการถามภรรยามาอยู่ที่นี่ด้วยไหมหรือเคยแวะเวียนมาบ้างไหมเคยแวะมาพักพิงนะฮะคือเขาอยู่ที่นี่ประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับเพื่อนฝูงก็ไปมาแต่ว่าห้องที่ขึ้นไปตรวจพบเมื่อกี้ก็พบภรรยากับลูกนะครับก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายตอนนี้เนี่ยรับรายงานในจุดอื่นหรือยังคะว่าเป็นยังไงบ้างยังครับอยู่ระหว่างตรวจสอบเนื่องจากจุดอื่นอยู่ไกลฮะอาจจะยังไม่เรียบร้อยตัวเจ้าตอนนี้คือถูกออกหมายจับเรียบร้อยแล้วถูกออกหมายจับครับเรากำลังติดตามจับกุมข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตขอย้ำอีกครั้งครับในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วกี่คนบางช่องไม่มาผู้ต้องหาทั้งหมดที่ขออนุมัติออกหมายจับเนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมด11หมายนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอายัดไป1นะครับมอบตัว4แล้วก็ติดตามจับกลุ่มได้1ก็รวมทั้งหมดเราได้ตัวมาแล้ว6ล็อต2อีกประมาณสักกี่คนได้ครับล็อต2เนี่ยเป้าหมายเราตั้งไว้10นะครับแต่ว่าอยู่ระหว่างพยานฐานที่เรารวบรวมว่าจะสามารถเชื่อมโยงถึงใครได้บ้างนะครับเพราะว่าการจะไปขอหมายจับนี่เราต้องมีพยานตามสมควรที่ว่าเขาก็ได้กระทำความผิดจากข้อมูลการข่าวนี่พบว่าผู้ต้องหามีหลบหนีไปพื้นที่ต่างจังหวัดหรือถึงขนาดว่าออกไปเขาคงอยู่ในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะติดตามจับกุมให้ได้ครับมีออกไปทางฝั่งชายแดนบ้างไหมฮะอาจจะอยู่ในบริเวณชายแดนอะไรเงี้ยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการวันนี้มีผู้ต้องหาบางส่วนประสานเข้ามอบตัวบ้างไหมคะวันนี้ยังใช่ไหมคะครับการสอบสวนผู้ต้องหาค่ะในส่วนที่เราจับกุมตัวแล้วก็ในส่วนที่เข้ามอบตัวเนี่ยเราได้ข้อมูลถึงปมหรือว่าชนวนเหตุที่เขาก่อเหตุกันในครั้งนี้หรือยังอะคะก็เป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มที่มีปัญหาขัดแย้งกันไม่ได้มีอะไรมากเลยมีความบาดหมางกันมาก่อนหน้านี้หรือว่าไปเกี่ยวกับอะไรที่มันผิดกฎหมายไหมอะคะการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นยังไม่มีนะครับแค่เป็นทะเลาะกันธรรมดาใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของเด็กกลุ่มวัยรุ่นนะฮะก็มีปัญหากันก็พยายามที่จะแสดงพลังว่าใครมีพวกมีพละกำลังมากกว่ากันประมาณนั้นค่ะแต่สำหรับอาวุธปืนนะคะก็คาดว่าจะเป็นอาวุธปืนที่เจอนะครับลูกกระสุนที่เจอเนี่ยเป็นขนาด 7.62 นะครับ 7.62 เนี่ยสามารถใช้ในปืน AK-47 ซึ่งเป็นอาวุธสงครามหรือสามารถใช้ในอาวุธปืนไรเฟิลซึ่งขออนุญาตล่าสัตว์อะไรเนี่ยครับทำได้เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยครับผลของทางผท.ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตัวกระสุนเนี่ยครับติดตามอยู่เมื่อวานครับยังไม่เสร็จครับน่าจะอีกประมาณเขายังไม่สรุปก็จะพยายามเร่งรัดในเบื้องต้นเขาบอกว่ามีทั้งหมดกี่ชนิดครับอาวุธปืนอาวุธปืนที่เราเจอเนี่ยก็มี 7.62 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็9มิลลิเมตรแล้วก็.38 สเปเชียล7.62 นี่จริงๆแล้วสามารถใช้นอกจากอาก้าแล้วใช้กับอะไรได้อีกบ้างครับปืนไรเฟิลฮะหรือจะถ้ามีกระสุนปืนก็มีอาวุธปืนดัดแปลงก็เคยเจอไทยประดิษฐ์นี่สามารถใช้ได้ไหมครับในปัจจุบันได้ครับถ้าสมมุติเขาเอาลำกล้องที่ขนาดเดียวกันเขาเอามาทำก็สามารถที่ก็เคยพบนะฮะตอนนี้เราเจอปืนบ้างหรือยังคะที่ใช้ก่อเหตุเมื่อวานตรวจยึดมา2กระบอกเป็น .38 สเปเชียลทั้ง2กระบอกซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบนะครับท่านครับในส่วนของการตรวจค้นวันนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าเรามาในพื้นที่ซึ่งเป็นของอดีตผู้มีอิทธิพลหลายฝ่ายอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตตรงนี้อยากให้ปฏิเสธหรือว่ายืนยันตรงนี้นิดนึงครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มอำนาจเก่าหรือใหม่ที่ในพื้นที่นอกพื้นที่ครับคงไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องของกลุ่มเด็กวัยรุ่น2กลุ่มนะครับอย่าไปดึงคนอื่นเข้ามายุ่งไม่น่าจะใช่ฮะไม่เกี่ยวเลย
ทีนี้จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ค่ะค่อนข้างมีความหวาดกลัวหลังจากที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเพิ่มกำลังหรือว่าตรวจสอบเข้มงวดอย่างไรในพื้นที่ที่เกิดเหตุนี้คะตอนนี้เราปรับแผนนะครับสายตรวจเราเพิ่มความถี่ในการตรวจตรานะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามีเบาะแสว่ามีอาวุธเข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราทางตำรวจเราก็ไม่สบายใจนะครับก็มีการระดมกำลังทั้งตำรวจนครบาลเองนะครับแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวซึ่งเขามีหน้าที่ดูแลท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาดูแลเพิ่มมากกว่าขอบคุณครับมีประชุมไหมคะวันนี้ที่แล้วกลับมาตอนเย็นกลับมาเลยแล้วปกติเพื่อนที่อันนี้เรารู้จักเพื่อนเขาบ้างไหมเพื่อนที่ก่อเหตุด้วยกันเรารู้จักเคยเจอไหมคะมีใครบ้างมีตั้มไม่หยุดการปกติแล้วเขามีพฤติกรรมแบบนี้ไหมเวลาที่เขาเข้าตัวไม่เหนียวเลยเขาเคยมีเรื่องอย่างนี้บ้างไหมทะเลาะวิวาสทะเลาะวิวาสอาจจะมีมาแล้วชกต่อยแต่ว่าเรื่องอาวุธไม่เคยที่เรายืนยันก็ไม่ได้ติดต่อแล้วก็ไม่ได้ยืนแต่ก็เห็นก็ยังไม่เจอพอเราเห็นข่าวเราพยายามติดต่อเขาไหมว่าพยายามติดต่อก็เขาปิดเครื่องอะคะหรือเป็นไงบ้างส่วนใหญ่เขาไม่ได้อยู่นี่เขาชอบที่จะไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะอยู่ที่นี่อะไม่ได้ไปไหนจะอยู่กับหนูตลอดอยู่ที่นี่ตลอดเพราะว่าต้องทำงานตรงนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ